ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz 6โมงแรง15นาทีเจ้าสวัสดีและขอต้อนรับหมู่เฮากูคู่กูคนเนาะเข้าสู่บรรยากาศของรายการรอบวันตันข่าวเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz และช่องทางออนไลน์ของเฮาเจ้าตอนนี้สามารถติดตามไล่สดได้เนาะผ่านทางเพจของสวท.ลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้า6โมงแรงถึง1ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงศุกร์เนาะเฮาก็จะปะกันตัดนี้และวันนี้เจ้านาติของน้องยุ้ยกันจนาฟูปิงมาแล้วนะมาวันนี้เจ้ามาพร้อมกับผู้ห่วมรายการของเฮาตีจะมาอู้กันถึงโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนก่ายอุปกรณ์และก็เครื่องช่วยความพิการนะเจ้าวันนี้รายละเอียดนั่นจะเป็นจะได้กันพ่องเนาะโอกาสของจังหวัดลำปางเฮานะเจ้าพี่น้องผู้พิการทั้งหลายนะตีจะได้รับฟังข่าวสารวันนี้เจ้าสื่อสารกันในช่วง6โมงแรงเป็นต้นไปเดี๋ยวช่วงใต้รายการไผมีข้อคำถามอะหยังก็เอิ้นถามกันได้นะเจ้าบ่ว่าจะเป็นตั้งกล่องข้อความหน่อของเฮาส่งเข้ามาได้ในขณะที่เฮาไลฟ์สดอยู่ถ้าเป็นโทรศัพท์กะ054224556นะเจ้าห้องทรงของเฮาวันนี้นะยินดีต้อนรับเจ้าสำหรับท่านประธานชมรมคนพิการตำบลนิคมพัฒนาปีทันวรัตน์ชัยลิ่นฟ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าปีทันวรัตน์ชื่อเล่นชื่ออย่างก็เจ้าชื่อเล่นทับทิมเจ้าปีทับทิมเนาะและแหมทันหนึ่งเจ้านางกูกันมาเลยเนาะไอเมธาสินชัยลิ่นฟ้าในฐานะร้องประธานชมรมเนาะสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับเจ้าดีเจนี่ครับผู้ปิ๊งครับเจ้าท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านครับเจ้าไอเมธาสินชื่อเล่นชื่อไออย่างเจ้าชื่อสินนะครับชื่อไอสินเนาะวันนี้มาด้วยกันนะเจ้าปีน้องมาด้วยกันนะเนาะเจ้าทั้งสองท่านนะมาด้วยกันนะเจ้าแล้วก็มีผู้จัดการส่วนตัวเป็นมาด้วยนะวันนี้นะต้องขอบคุณจัดนักเจ้าตีตึงปีทับทีมแล้วก็ไอสินได้ฮือเกียรติมาห่วมรายการกับน้องยุ้ยวันนี้เพราะว่าหันว่าประเด็นตีเขาจะมาอู้จากกันวันนี้เนาะก็คือเริ่มแรกนะหันตาไอ้สินเปิดโพสใน Facebook ก่อนเนาะว่ามีโครงการดีๆจะอีติยาจะส่งตองให้กับพี่น้องติได้รับข้อมูลข่าวสารนะเจ้าโดยเฉพาะการช่วยเหลือในเรื่องของผู้พิการในจังหวัดลำปางเฮานะเจ้าซึ่งวันนี้ถ้าไผได้ฟังรายการแล้วเนาะบ่ว่าจะเป็นตัวท่านเป็นคนใกล้ตัวท่านอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนในชุมชนของเฮาติอาจจะบ่ได้ฮู้เรื่องขั้นตอนหรือว่าความชัดเจนหรือว่าสิ่งติเฮาจะได้มาสื่อสารกับนี่เนาะท่านก็จะได้ฟังในรายละเอียดตึงมดเลยนะเจ้าก่อนหน้านี้อาจจะเข้าใจพองมาเข้าใจร้ายนะวันนี้เรามาฟังด้วยกันนะเจ้าสำหรับตึงปีทับทิมแล้วก็ไอ้สินวันนี้ประเด็นหลักเลยที่เราจะอู้กันเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของศูนย์ซ่อมดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนก่ายอุปกรณ์แล้วก็เครื่องช่วยความพิการนะเจ้าอันนี้เป็นโครงการจัดตั้งโดยตังชมรมคนพิการตำบลนิคมพัฒนาเนาะวันนี้ถึงสองท่านนี่ลูกนิคมพัฒนามาเลยเนาะเจ้าเนาะมันก็หรือว่าไปธุระป้าปังตั้งได้มาตะกี้ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็ไปรถลงเจ้าเรื่องป้องกันอุบัติเหตุที่ตลาดวัฒนธรรมมาครับอ๋อแหละวันก่อนนี่ไปการอ้อมศีลกันมั้งก็จะมันจะหันกลุ่มของปีปีเหมือนกันเนาะอ๋อนี่เปิ้นออกงานกันมันนะวันนี้ไปถนนวัฒนธรรมนี่คนหนักกว่าเจ้าโอ้คนหนักครับเจ้าเปิ้นมีกิจกรรมอะไรอย่างแน่เป็นตลาดนัดเหมือนตลาดนัดนะครับคนเดินครับแล้วก็ตังไอ้สินกับปีทับพิมพ์เราจะไปทำหน้าตีจะได้พองเอ่ยก็ไปลงลงเรื่องของเมาไม่ขับครับการประกันอุบัติเหตุเจ้าเจ้าไปห่วงกันรณรงค์เป็นเครือข่ายด้วยกันเนาะซึ่งอันนี้ก็คือเห็มหนึ่งหน้าตีของปีปีนะนะเจ้าคือเป็นมีหลายบทบาทเนาะสมมวกหลายใบสมมวกหลายใบเจ้าแต่วันนี้ปีน้องตังนิคมพัฒนานี่ถ้าไผฟังวิทยุอยู่นี่เฮงเสียงดังๆเลยเนาะฟังเสียงจากอันตัวแทนของเฮานะเจ้ามาห่วมหนังอู้กันในรายการวันนี้แล้วก็อู้ถึงเรื่องโครงการจัดตั้งเตือนี่นะเจ้านอกจากชมรมคนพิการตำบลนิคมพัฒนาอาละกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปางรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเฮามีการช่วยเหลือเกื้อหนุนกันจะได้เนาะสนับสนุนกันจะได้พ่องเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันนะเจ้าอันดับแรกคือตั้งพี่ทัพทีมแล้วก็ไอ้สินได้เล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าในโครงการเตือนี่เนาะริเริ่มมาจะได้พ่องเจ้า
เห็นไอ้สินฮู้กันเนาะไอ้สินเจินเจ้าในส่วนของการเรื่องของการเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าไอ้ครับคนพิการที่ใช้พวกไกด์อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรถวีลแชร์รถสามล้อโยกเจ้าเตียงผู้ป่วยที่เตียงอย่างเงี้ยครับหรือรวมถึงคนที่ป่วยใจเครื่องพยุงเป็นไม้ค้ำยันต่างๆเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานของมันครับพอมนุษย์อายุการใช้งานของพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยมันก็ต้องซ่อมต้องเปลี่ยนอะไรอย่างต่างๆเนี่ยครับที่มันก็เกิดปัญหาตรงนี้ว่าเอาไปใช้บริการกับร้านซ่อมรถทั่วไปเนี่ยเปิ้นบ่ใครทําเฮ้อนะครับอ๋อล่ะเจ้าแลเปิ้นก็จะอ้างมีเหตุผลที่จะอ้างไปหลายอย่างอ่ะครับที่จะบ่ซ่อมเฮ้อเจ้าทีนี้ด้วยตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนพิการเนาะแล้วก็ใช้อุปกรณ์พวกเนี่ยเลยคิดว่าถ้าสมมุติเฮาจะทําเองเนี่ยเฮาจะทําตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำน่าจะดีกว่าก่อที่ว่าจะช่วยคนพิการในหมู่ด้วยกันตัวเจ้าแล้วก็ในคนพิการที่อยู่ในภาคของจังหวัดนะครับน่ะก็เลยเป็นแนวคิดเนาะครับคือเขาก็ประสบปัญหาด้วยตัวเก่าเองนะเจ้าแล้วเขาก็เลยว่ามือตอนนี้มันคือปัญหาหนึ่งตีบังผ่องนี่อาจจะบอกหู้น้องอยู่กับบัจเจหู้น่ะกำไรเขานึกว่าแบบแปลงตำอู้อะยังได้อย่างเงี้ยแต่อย่างตีไอศิลป์บอกว่าบางเตือบเปิ้นอาจจะบอกว่าอะไรเน้อยังเน้ออย่างเงี้ยเนาะสมมติอาจารย์ก็มีหลายๆปัญหาและที่นี่เรื่องไกด์อุปกรณ์ตีวาเนี่ยเนาะเดี๋ยวขออธิบายแหมน้อยนะเจ้าว่ามันหมายถึงเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์จะได้ผ่องในความหมายเขาว่าของคำว่ากายอุปกรณ์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการเนี่ยหมายถึงหมายรวมถึงว่ารวมไปถึงขาเทียมจะเป็นรถวีลแชร์นะครับแล้วก็รถสามล้อโยกหมายถึงรวมไปถึงเตียงผู้ป่วยที่เป็นผู้พิการป่วยที่เตียงนะครับครับเจ้าพวกนี้ผมก็เลยจากความคิดที่ว่าจะสร้างเป็นศูนย์เนี่ยเขาก็ได้มีผมก็ได้มีความคิดไปเห็นอย่างคือว่าคนพิการกับบางใครมีสตังค์นะครับเนาะบางคนกับฐานะกับได้แค่มีได้แค่เงินเดือนคนพิการแค่800บาทนะครับก็เลยคิดโครงการขึ้นมาว่าเขาจะเนี่ยจะได้นี้ติดจะสร้างศูนย์ขึ้นมาแล้วเขาบริการให้คนพิการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็คิดอยู่ประมาณใจเวลาหาข้อมูลอย่างต่างๆอยู่ประมาณ2ปีครับโอ้เพราะว่าตอนนั้นผมบ่ฮู้จักกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปางนะครับที่อยู่ในขององค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับก็บ่ฮู้ว่าจะไปที่แรกก็ขอคิดว่าจะขอจากสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนอย่างต่างๆนะครับแต่ว่าก็บ่เป็นผลสําเร็จครับนะครับเจ้าแหละก็หมายถึงว่าทําการเสนอไปขอไปอย่างเงี้ยเปิ้นก็เงียบไปนะครับเนาะเพราะว่าช่วงปลายปี66ปลายประมาณกันยาครับปลายปีเนี่ยครับ67เนี่ยก็ได้ผมก็ได้รู้จักไปกับทางผมได้ส่งโครงการไปที่อบจครับเจ้ากับทางอบจก็เงียบไปหลายเดือนอยู่สมควรครับเจ้าแล้วก็มีวันนึงทางกองทุนฟื้นฟูก็ติดต่อผมมาว่าแนะนำให้ผมเขียนโครงการเขียนรายละเอียดต่างๆเข้าไปที่กองทุนฟื้นฟูสวัสดิภาพจังหวัดลำปางนะครับเจ้าเปิดก็ได้เจ้าหน้าที่ทั้งกองทุนเนี่ยเปิดก็ดีมากเลยครับดีมากเลยมีคำแนะนำอย่างต่างเจ้าครับกับผมก็ได้ส่งโครงการไปให้เปิดอันยังดีที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขเนี่ยตั้งเจ้าที่เปิดก็ช่วยดูแลดีมากเลยครับดีขนาดดีขนาดเลยโอ้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันแหมเนาะว่าตั้งอบจ.ลำปางเนี่ยโอเปิดได้หันถึงความสำคัญจะอีนะเจ้าคือช่วงแรกดีว่าไปเงียบไปหลายเดือนเนี่ยเปิ้นอาจจะพอพิจารณาก่อนเนาะพอข้อมูลให้รอบด้านนี่นะแล้วนี่เปิ้นหันละเปิ้นศึกษาเปิ้นวิเคราะห์พอข้อมูลรวบรวมอย่างกันมาต่างๆเอาที่นี่ละมาช่วยกันดำเนินการมาสนับสนุนหมู่เฮาเนาะอันนี้ละเจ้าโอ้วันนี้เริ่มต้นประเด็นแล้วน้องยุ้ยเลยหันได้ว่าโอ้พี่น้องผู้พิการนี่คือความจริงเนี่ยการใช้ชีวิตของเปิ้นในแต่ละวันนี่เนาะถ้ามันขาดสิ่งอุปกรณ์แล้วเนี่ยก็ยากให้เปิ้นได้รับความบัดสะดวกหลายๆประการเนาะเจ้าเนาะแล้วที่นี่ศูนย์แห่งเนี้ยนะเจ้าจะช่วยแก้ไขปัญหาเนาะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องตีได้ใช้อุปกรณ์อย่างต่างๆนะเจ้าตั้งแต่ไม่ค้ำยันอย่างเฮาทั้งหลายนะบางพ่องนี่สมมุติว่าประสบอุบัติเหตุอย่างเอี้ยนะเจ้าสมมุตินะที่เปิ้นประสบอุบัติเหตุแล้วเปิ้นต้องใช้ไม่เต้าอย่างอีนี่ก็ได้หมดเนาะเจ้าเนาะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเฮาจะมีการให้บริการยังได้แจ้งความจำนงจะได้เดี๋ยวจะไปอู้กันใน
ประเด็นต่อไปนะเจ้าช่วงนี้มาอู้ถึงว่าเรื่องของโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนกายอุปกรณ์และก็เครื่องช่วยความพิการเนาะชมรมคนพิการตำบลนิคมพัฒนาเนี่ยตอนนี้ถ้าอู้ถึงว่าการทำงานของเขาสมาชิกเอ้ยหรือว่าการดำเนินงานของเขานี่เป็นอย่างจะได้บ้างเจ้าในส่วนของชมรมเนี่ยเขาก็เขากัดดำเนินในกิจกรรมของเฉพาะกลุ่มในตำบลนะครับเนาะเพราะว่าบางอย่างมันเป็นคือในส่วนของราชการเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้คนพิการอยู่ในเฉพาะกลุ่มนะครับถ้าสมมติว่าตั้งชมรมขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอยู่ในตำบลนั่นก็คืออยู่ในท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั่นๆ นะครับเขาจะไปขยายไปที่อื่นเนี่ยคงไม่ได้มันกลับมาได้ครับแต่เขาจะดูแลกันในเฉพาะตำบลนะครับเจ้าเจ้าเขามีกิจกรรมหลายอย่างครับที่ทั้งชมรมได้ทำให้กับสมาชิกในชมรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝึกอาชีพนะครับฝึกอาชีพนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมจังหวัดนะครับสนับสนุนพมเนาะตั้งพมเจ้านะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เปิดมาเป็นภาคีเครือข่ายกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชิปลำปางนะครับโอ้ดีเลยเจ้าก็มีการฝึกอาชีพครับสมาชิกในชมรมนี่ก็ที่ผ่านมานี่ก็เป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกนะครับเจ้าแล้วก็ทำไม้กวาดนะครับนี่เขาก็มีการดูแลสมาชิกของเขาเนาะแล้วก็แรกเริ่มเดิมทีนี่คือเขารวมตัวกันเป็นชมรมเองก็เจ้าหรือว่าเปิ่นตั้งท้องถิ่นตั้งอย่างเปิ่นมาจ่วยคือเขาบอกว่าต้องควรต้องตั้งชมรมนะไอ้อย่างเงี้ยจ้ะเขาเริ่มตั้งชมรมกันเนี่ยตั้งแต่คืออย่างงี้ครับกรรมที่แรกเนี่ยผมตั้งกลุ่มคนพิการขึ้นมาเนี่ยมันมาจากกลุ่มคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถนะครับเป็นกลุ่มของเมาไม่ขับเจ้าที่นี่เพราะกลุ่มเมาไม่ขับเนี่ยมันกลับเป็นภาพรวมของจังหวัดนะครับเจ้าที่นี่ก็บีบลงมาคือมันน้อยลงกลับไปรวมกลุ่มกันเป็นตำบลนะครับแต่ใจว่าเมาไม่ขับจังหวัดก็ยังอยู่นะครับยังทำงานกันอยู่แล้วก็เขาก็ไปตั้งเป็นจื่อชมรมตำบลที่คมทนาเพราะว่าเขาต้องตั้งท้องถิ่นเปิ่นนายกอบตเนี่ยเปิ่นรับรององค์กรของเขานะครับว่าเขาไม่ตัวตนเนี่ยครับอ๋อการจัดตั้งชมรมลักษณะนี้ต้องมีตั้งผู้บริหารท้องถิ่นช่วยรับร้องคืออย่างนี้เนาะหนังสือรับร้องอ๋อเจ้าแล้วที่นี่ตอนเนี้ยชมรมคนพิการของตำบลนิคมพัฒนานี่สมาชิกเขานักกว่าเจ้าคือในส่วนของคนพิการในตำบลเนี่ยมันจะรวมหลากหลายนะครับเจ้าถึงเจ็ดประเภทของคนพิการนะครับเนาะกับประมาณสองมาเกิน300ครับมาเกิน300แต่ว่าเขาหับสมาชิกเฉพาะคนที่เปิ่นเต็มใจจะเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมเต็มใจที่จะเข้ามาทำกิจกรรมในองค์กรนะครับในชมรมครับกับประมาณตอนนี้ประมาณที่สมัครสมาชิกไว้กับประมาณ50คนครับครับ50คนสมัครฟรีครับแต่บัตรเก็บกาสมัครอย่างนี้อ๋อแหละแล้วเปิ้นก็จะมีการประชุมหารือมีกิจกรรมอย่างห่วมกันอย่างอีเนาะถูกต้องครับเนี่ยเจ้าพี่ทัพทิมเพื่อขออนุญาตถามกันว่ายังพี่น้องชมรมคนพิการของจังหวัดลำปางนี่คือเปิ้นมีเป็นนอกจากตำบลนิคมพัฒนาเฮาแล้วเนาะอันนี้เปิ้นจะมีของแบบจังหวัดอีเลยก็จะมีทั้งจังหวัดอีก็จะหรือว่าเปิ้นเนี่ยจะได้เอ่ยถ้าอู้ถึงการรวมตัวของคนพิการชมรมนะเต้าเจ้ามันจะแยกแบบนี้เต้าดีเจเต้าเจ้าก็คือในส่วนของในเมืองอ่ะเปิดก็จะมีเนาะเจ้าก็จะมีแยกเป็นสมาคมอย่างเต้าสมาคมไปแต่ของเฮาเนี่ยเต้าชมรมคนพิการตำบลนิคมพัฒนาเนี่ยเต้าเจ้าก็คือเฮาเอื้อความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือคนพิการในตำบลเนี่ยเต้าลักๆก็คือในตำบลเช่นเฮาลงพื้นที่เยี่ยมเนี่ยเต้าเนาะโดยที่ว่าบ่ได้ร้องขอหรือว่าจากหน่วยงานเตื่อเขาต้องไปดูไปพอก่อนนะเจ้าว่าเปิ้นต้องการอะหยังไงนะเจ้าเจ้าเขาก็ถึงจะไปแจ้งหน่วยงานนะเจ้าเนาะนำเรียนเป็นลำดับไปนะเจ้าแล้วก็ไปช่วยเหลือเปิ้นนะเจ้าบางคนเขาช่วยเหลือบ่ได้เขาก็ส่งต่อนะเจ้าเนาะแสดงว่ากวนในบทบาทตึงของปีทับทิมแล้วก็ไอศิลป์เนี่ยเวลาปีน้องยังเช่นเอาไงว่าตำบลนิคมพัฒนาเวลาเปิ้นมีอะหยังติเป็นข้อสงสัยต้องการหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมเขาก็สามารถที่จะ
จุ่ยกับแนะนำหลวงประสานต่อมาได้เนาะเจ้าเนาะประมาณนี้นะแล้วที่นี่อู้ถึงกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปางเนาะเจ้าอันนี้ตั้งเกี่ยวเนื่องกันกับตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนี่จะได้พ่องเอ่ยเปิ่นอยู่ภายใต้การดูแลของอบจกะเจ้าหรือว่าจะได้ในรายละเอียดส่วนนี้กับยังบ่ได้ถามลึกขนาดว่าเพิ่นเป็นจะได้กันนะครับอ๋อแต่พอไอ้สินฮู้จักกองทุนเนาะครับกับไปปรึกษาหารือกันเนาะอบจกับไอ้จ่วยสนับสนุนตัวเองแหละอย่างที่เพิ่นบอกว่ามีการยืนอย่างก็เป็นห้องว่าเป็นโครงการเข้าไปมันก็จะถูกต้องครับเป็นโครงการที่ว่านี่ก็คือการจัดตั้งศูนย์ซ่อมดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนเนี่ยนะกายอุปกรณ์ทั้งหลายในกองทุนตัวเนี้ยครับท่านนายกต้องรัดเนี่ยเปิ้นเป็นประธานกองทุนอยู่ครับเจ้าคงจะหมายรวมว่าเปิ้นอาจจะมีสายงานการบังคับบัญชากันจะได้เนี่ยผมก็มาได้ศึกษาโอเคก็น่าจะประมาณว่านี่คือภารกิจของเปิ้นส่วนหนึ่งที่จะดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตเนาะก็เลยมาเป็นในลักษณะกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปางซึ่งดูแลบ่ใจเฉพาะผู้พิการตอนตีหันที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงก็อย่างก็เปิ้นก็ไปช่วยเหลือดูแลกันนะในส่วนของกองทุนเนี่ยเปิ้นมีงบประมาณที่จะปรับปรุงบ้านให้คนพิการตัวเองครับตึงผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็มันเป็นงบที่ประจำกัดครับเจ้าของพมเนี่ยเปิ้นจะจำกัดอยู่หรือพมหรือท้องถิ่นเนี่ยก็จำกัดอยู่ประมาณ 40,000 นะครับต่อหัวต่อปีนะครับให้ว่าของอบจเนี่ยที่เปิ้นแจ้งมาเนี่ยเปิ้นว่าเปิ้นบ่จำกัดงบเจ้าครับอ๋อเป็นจะอีเนาะคือเป็นหนึ่งในภารกิจของเปิ่นตวยครับเป็นหนึ่งในภารกิจของเปิ่นตวยละตะกี้ตังไอศิลป์บอกว่าเขาได้มีการนำเสนอโครงการเข้าไปเนาะเข้าสู่กองทุนก็มีเวลาในการที่จะพิจารณาพอข้อมูลของเขาว่าหลังจากหั่นมาเปิ่นมีการดำเนินการห้องเขาไปหารือในโครงการหรือว่าลักษณะที่เขานำเสนอเข้าไปเนาะเปิ่นถามรายละเอียดหรือว่าเปิ่นว่ากันจะได้เห็นพ้องเจ้าขั้นตอนจากนั้นหลังจากที่ผมเสนอโครงการไปเนี่ยเปิ่นได้ถามผมว่าเขาจะทั้งชมรมเนี่ยจะทำแบบเอาเงินไปเป็นก้อนเลยก่อนะครับตีไปว่าสมมติว่าซ่อมปีนี่50กันอย่างเงี้ยครับเอาเงินเป็นก้อนแล้วก็แต่ผมเลือกที่จะเก็บเป็นรายบุคคลนะครับเพราะว่าผมกับไม่อยากเอาเงินไว้นะครับก็ถ้าใครต้องการที่จะซ่อมก็ขอเก็บเป็นหลายๆไปนะครับเจ้าคือในขั้นตอนที่ตีเสนอโครงการเนี่ยเปิ้นห้องผมไปเสนอต่ออนุกรรมการก่อนครับน่าช่วงประมาณเดือนกันยาต้นเดือนกันยาเจ้านะครับเสนอไปกับแต่ใจงบประมาณของปี68นะครับเจ้าเสนอไปผมเสนอไป10กว่าลายนะครับเปิ้นก็บอกว่าอันเดียวรอวันที่20กันยาเจ้ารอคณะกรรมการอีกชุดนึงเปิ้นพิจารณานะครับเจ้าเปิดกับพี่ชนะผ่านทั้งหมดเลยที่ผมเสนอไปนะครับสิบกว่าหลายเจ้าพอเปิ้นอนุมัติผ่านหมดก็เปิดกับห้องแล้วคือผมได้ไปทำMOU กับตั้งกองทุนนะครับเจ้าครับโอ้ก็จะมีขั้นตอนของตั้งกองทุนตั้งระเบียบราชการของเปิ้นตัวเนาะจะต้องพอแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ต้องมาช่วยกันพิจารณาพอข้อมูลว่าจะนั่นเนาะแล้วในช่วงเวลาที่เปิ้นมีการเสนอโครงการเรานี่เข้าไปนะเจ้าตั้งปีทัพทิมเนี่ยในฐานะประธานชมรมตัวเนาะปีทัพทิมได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการของเฮาที่เสนอเข้าไปนี่จะได้พองเอ่ยก็ติดตามอยู่เจ้าพ่อโครงการนี่ก็คือต้องผ่านชมรมอยู่แล้วเจ้าเจ้าก็คือกิจกรรมทุกอย่างอ่ะชมรมดูแลแต่ตอนเจ้าโดยมีไอ้เมธสินแกเป็นช่างอยู่แล้วเจ้าแกเป็นช่างนี่ก็มีสมาชิกเป็นช่างหลายคนเจ้าตีผ่านการอบรมกับสพร10ลำปางมาก็จะมีช่างเดี๋ยวย้อนหน่อยนะเจ้าเจ้าก็คือตีเป็นอบรมช่างซ่อมไฟฟ้านะเจ้าแกไฟฟ้าที่ผ่านมาน่ะเจ้าน้ำท่วมน่ะเจ้าเนาะเจ้าก็ได้นำสมาชิกน่ะเจ้าแล้วก็ไอ้เมธสินน่ะเอาสมาชิกไปจ่วยซ่อมเครื่องใจไฟฟ้าน่ะเจ้าเป็นบ้านแม่ตาน้อยน่ะเจ้าอำเภอห้างชัดแล้วก็นี่แหมเตือนนึงก็ไปบ้านบ้านปางปงน่ะเจ้าปางปงปางทรายอำเภอห้างชัดน่ะเจ้ามันจะไกลแหมน้อยน่ะเจ้าก็คือเฮาไปซ่อมฟรีน่ะเจ้าไปร่วมกับสพร10ลำปางน่ะเจ้าเจ้าสถาบันพัฒนาฝีมือแห่งงาน10ลำปางเนาะโอ้นี่เปิ้นได้ใจความสามารถของเปิ้นเลยเนาะเจ้าโอ้แล้วไอ้สินพอได้เฮาไปเนี่ยจะอีเนาะเจ้าเนาะไปช่วยเหลือชุมชนสังคมเนาะคือคนที่เปิ้น
ต้นน้ำท่วมอ่ะปวดหัวอย่างเปิ่นเสียหายหมดเฮาได้ใจความสามารถของเฮาเนาะไปช่วยเหลือเปิ่นจะอีฮู้สึกเป็นได้พองเอ่ยผมตั้งใจไว้ว่าผมอยากจะไปช่วยน้ำท่วมที่จังหายต่อไปซ่อมนะครับเพราะผมอยากจะทำถวายในหลวงราชการที่9โอ้นี่ฟังแล้วคนขิงมันอธิบายมาถูกครับว่ามันความรู้สึกเสียใจนะครับแต่ว่ามันเหมือนเฮากินข้าวแล้วมันอิ่มทั้งวันนะครับเจ้าเนาะมันความอิ่มใจของเฮาเนาะแล้วปีทับทิมไปเต้กันตลอดเนาะนั่นก็ปีทับทิมเราเจ้าได้ลงปืนตีได้ไปช่วยทำงานเหมือนกันเนาะเจ้าเป็นจะได้ของขับรถก็คือมันเป็นทางโก้งนะเนาะมันแม่ตาน้อยลูกสาวก็ไปเจ้าไปช่วยกันโอ้แหละแล้วเฮาได้หันความเป็นอยู่ของปีน้องตังปุ่นหลังจากที่เปิ้นโดนน้ําท่วมไปโอ้เปิ้นลําบากเนาะเจ้าก็ทางบ้านเปิ้นมันค่อนข้างจะไกลจากตัวเมืองเนาะเจ้าแม่นๆเวลานําสิ่งของที่จมน้ําหรือว่าน้ําท่วมไปแล้วจะออกมาจะเอาออกมาจ้างเปิ้นซ่อมมันก็กระจายใจก็ค่อนข้างสูงทางสพร.เปิ้นก็เลยไปช่วยซ่อมนะเจ้าแล้วก็ประสานมาตั้งชมรมคนพิการตำบลนิคมพัฒนานะเจ้าก็เขาก็เอาสมาชิกไปร่วมนะเจ้านะโอ้ถามสมาชิกท่านได้สะดวกพ้องไปได้ก็ไปแต่ก็ยกกันไปเลยเนาะสมาชิกเขาก็น่าฮักขนาดนะเจ้าและนี่ก็คือโดยแต่เดิมเนี่ยเปิดมีความหู้เรื่องช่างอยู่เนาะอันนี้แหละก็ได้เอามาใจให้เป็นประโยชน์นะเจ้าพออู้ถึงเรื่องการช่วยเหลือดูแลซ่อมแปลงนั่นแปลงนี่คือกับพี่น้องผู้พิการเหมือนกันเนี่ยเวลาอุปกรณ์เปิดลุเปิดเสียอย่างเงี้ยเนาะเจ้าเนาะก็เลยเป็นตีมาว่าเออเขาแบบมีแนวคิดว่าเขาอยากจะมาช่วยเหลือกันนะเวลาคว้าไผ่ลุไผ่เสียก็จะได้เอามายังน้อยๆเอามาแปลงที่ส่วนของเขาเนาะเหมือนกับเจ้าอันนี้เคยมีนะเจ้าสองสามปีผ่านมาก็ตั้งชมรมจะมีอุปกรณ์ที่เป็นรถวีลแชร์นะเจ้ารถเข็นวีลแชร์ผู้ป่วยนะเจ้าแล้วก็เตียงนอนนะเจ้าจะมีต่างตำบลนะเจ้าเช่นตำบลทงฝายหรือว่าเขตพื้นที่ในเมืองนะเจ้าเปิ้นได้รับเปิ้นได้รับการประสานนะเจ้าเนาะแล้วก็ลงเปิ้นโทรมาประสานโรงพยาบาลก็จะแนะนำไปว่าตำบลนี้เขาพัฒนาเปิ้นเคยซ่อมนะเจ้าเขาก็เลยตอนนั้นนะเจ้าไอ้เมียศิลป์เนี่ยเกือบจะได้มาซ่อมตีโรงพยาบาลคุณหมอเปิ้นจะแบ่งห้องหนึ่งล็อกนะเจ้าว่ามาเปิดซ่อมนี่ก็ได้นะเนาะนี่เจ้าพอดีแกไปติดทีมชาติอ๋อแล้วนี่ทีมชาติที่ฮานูแกก็เลยทิ้งช่วงไว้นะเจ้าคณะกรรมการที่อยู่ทางชมรมก็เป็นคนดูแลการซ่อมไปต่อโดยการน้ำของปีต่อเจ้านี่แหละถึงปีทับทิมแล้วก็ไอ้สินี่คือความจริงเนี่ยความสามารถเปิ่นและกับการทำงานของเปิ่นมีหลายด้านขนาดวันนี้ถ้าอู้ในรายการนี้ตึ้งแบบเสียงเตือนเลยนะ วันนี้ที่เขามาอู้ฟังกันเนี่ยเฉพาะเรื่องของศูนย์ของเขาตาอันอยู่เลยนะเจ้านี่อู้กันไปได้สักน้อยหนึ่งเดี๋ยวต้องโอกาสหน้านี่ต้องเจิญมาเหมือนมันเนาะทั้งสองท่านนะเจ้าที่นี่เขามาอู้ถึงศูนย์ซ่อมดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนกายอุปกรณ์ทั้งหลายนะเจ้าถามสักน้อยหนึ่งว่าในอุปกรณ์ทั้งหลายที่บรรดาผู้พิการเปิ่นใจเนี่ยเนาะอุปกรณ์อย่างตีแปลงอยากสุดซ่อมอยากสุดเจ้าตึกโมดเนี่ยรถวิวแชร์ก็เตียงก็เป็นรถวิวแชร์ครับรถวิวแชร์แหละครับเพราะว่าไอ้ตรงส่วนเนี่ยมันเป็นผ้าใบสีดำดำครับเจ้าเป็นที่นั่งครับมันจะหายากแล้วค่อนข้างมีราคาสูงครับบางเนี่ยครับยังได้รู้ในหูเนี่ยเนาะไปติดพอไล่สดจะหันนะเจ้าก็จะบางอย่างมันจะต้องนำเข้ามาครับเจ้าความมีราคาค่อนข้างมีราคาสูงเจ้าครับเจ้าอ๋อแล้วจะอีหนาถ้าสมมติว่ายังตีผ่านมาเวลาเขาช่วยเหลือแปลงคือกันอย่างเงี้ยเนาะผู้พิการบางท่านคือเปิ่นไม่ได้มีฐานะต่อใดอีนะเวลาตีเปิ่นจะแปลงอย่างเงี้ยเนาะยังเขาก็ต้องสร้างซื้อครัวมาแปลงเนี่ยแล้วเขาอยากจะได้หอเจ้าตอนนั้นผม ผมแก้ไขปัญหาอีครับผมหับบริจาครถแหละรถวีลแชร์เก่าอุปกรณ์ตีว่าคนเปิ่นประสบอุบัติเหตุเนาะเปิ่นหายนะครับผมก็ขอหับบริจาคเขาก็เอาตัวนั้นนะครับติดบนท่าบริจาคเนี่ยเอามาถอดมาแกะมาดัดแปลงอย่างใส่ให้กับคุณพิการไปใช้ได้อยู่นะครับอันไหนที่ยังอยู่ในสภาพดีๆแล้วไม่ได้แก้ไขยังก็เขาก็บริจาคต่อครับมีคนมาขอบริจาคก็เขาก็บริจาคต่อไปโอ้ดีขนาดเลยเนาะนี่แหละเจ้ามีการดัดแปลงเอานั่นมาต่ออันนี้นะเติมกันไปเนาะเจ้าเนาะใจกูยางคือมันเกิดประโยชน์สูงสุดว่าจะนั่นนะคือบางอย่างเนี่ยท่านอาจจะหันว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับเขาแล้วเนี่ย
เออถ้ามีโอกาสมีช่องทางที่จะมาบริจาคเนาะคือกับคนที่เปิ่นจ่างเปิ่นแกวนเนี่ยเอามาคือก็ได้เฮาก็จะได้เอามารวบรวมแล้วไปเอาไปช่วยส่งต่อช่วยเหลือกับคนที่เปิ่นต้องการแต่แต่เงี้ยนะอ้าวที่นี่อู้ถึงศูนย์ซ่อมดัดแปลงของเฮาที่เฮามีการเป็นจัดตั้งเป็นโครงการเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะเจ้าถ้าหากว่าพี่น้องผู้พิการที่เปิ่นฟังรายการอยู่ตอนนี้เนาะโอ้ครัวเฮารู้พอดีเลยอยากเฮาพอดีเลยอย่างเงี้ยนะเจ้าอันนี้อาจจะสมมติว่าบ่ได้จำกัดเฉพาะในตำบลนิคมพัฒนามันก่อนหรือจะได้เป็นคนพิการที่มีผู้มีลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปางครับมีลาก่อนมีบัตรคนพิการมีบัตรคนพิการอยู่ในจังหวัดลำปางสำคัญนะเจ้าถ้าหากว่าท่านยาจะฮื้อตั้งศูนย์เนี่ยเปิ่นได้จ่วยดูแลนะอุปกรณ์ของท่านฮื้ออย่างเงี้ยเปิ่นจะมีขั้นตอนในการยื่นคำร้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่จะได้ผ่องเจ้าครับก็ต้องนำเรียนอีกก่อนนะครับว่าผู้พิการที่จะคือตั้งศูนย์เขาเนี่ยมีอยู่สองมูลบริการอยู่สองอย่างคือถ้าแบบรีบนะครับรีบแล้วจะต้องมีการใช้จ่ายอันนั้นแหมกลุ่มนึงนะครับเจ้าแล้วแหมกลุ่มนึงที่ใจเงินของทุนเนี่ยซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องชาวลำปางเขาเนี่ยครับก็จะทำเรื่องครับถึงกองทุนนะครับก็พวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นการซ่อมฮื้อฟรีทุกอย่างเลยครับไม่มีการใช้จ่ายสักอย่างเลยนะครับนะครับที่นี่มาอู้ถึงขั้นตอนในการขอรับบริการนะครับเนาะอันนั้นแปลกครับผมลงผังไว้ในเฟซบุ๊กของผมเนาะนะครับขั้นตอนแรกก็คืออาจจะต้องโทรมาติเบอร์โทรติดต่อมาเลยครับว่ามีความประสงค์ที่จะขอซ่อมขอสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูนะครับเจ้าแล้วที่นี่ตั้งชมรมก็จะมีเจ้าที่รับเรื่องไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะเขียนคำร้องให้อย่างต่างว่าแล้วก็ต้องมีรายการซ่อมด้วยว่าจะซ่อมอย่างห้องนะครับเจ้าก็ถ้าซ่อมนะกับพันกว่าบาทนะครับเนาะเจ้าก็เปิ้นก็จะสนับสนุนเฮารวมไปถึงว่าบางกลุ่มบางคนมันเนี่ยถ้าอุปกรณ์ดีถ้ากรรมการพิจารณาแล้วว่ามันซ่อมไปกับบักคุ้มก็ต้องของบประมาณต้องของบจากกองทุนเนี่ยซื้อขึ้นมาเจ้านะครับทีนี้พอเขียนคำร้องเซ็ตนะครับเนาะเขียนคำร้องเซ็ตเนี่ยก็แนบเอกสารครับคำร้องจะเป็นบัตรคนพิการบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านแล้วก็รูปถ่ายอุปกรณ์ที่ชำรุดนะครับว่าชำรุดตรงไหนนะครับเจ้าแต่ว่าพวกรายละเอียดทุกเนี่ยมันต้องเป็นกังวลครับว่าเขาจะมีช่างที่จ่วยประเมินให้ตัวนะครับจะได้ถูกต้องนะครับเจ้าแล้วก็พอรับเอกสารปุ๊บเขาก็จะส่งเข้าไปที่กองทุนนะครับกองทุนเพื่อนก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาอยู่2ชุดนะครับเจ้าชุดที่1ชุดที่2นะครับถ้าชุดที่2เพิ่นอนุมัติผ่านจากชุดที่1ไปหาชุดที่2เพิ่นอนุมัติอย่างเรียบร้อยปุ๊บเพิ่นก็จะแจ้งมาตั้งที่ชมรมนะครับว่าดำเนินการซ่อมแล้วก็จะมีนายนี่สมมตินายกนะครับมีการจ่ายอยู่800บาทนะครับเปิดกระจายให้800บาทนะครับเป็นการอะไรที่ทำเหอะแต่ผมไม่ได้คิดกระแหงนะครับอะไรเปิดมาอะไรเปิดมา800สมมตินะครับ800บาทก็ตามนั้นครับผมมาคิดตั้งชมรมตั้งศูนย์มาคิดเพิ่มนะครับตอนใดตอนอันนะครับพอเปิดออกมาเสร็จ100ปุ๊บเขาก็ดำเนินการพอดำเนินการเสร็จเขาก็ส่งมอบคืนให้กับคนพิการไปนะครับแต่ถ้าเปิดมาบาอนุมัติเปิดก็จะแจ้งเหตุผลเพราะว่าต้องเพิ่มเติมอย่างก่อนะครับเขาก็เสนอแหมข้างต่อไปได้ครับลำดับของการตีจะยื่นคำร้องการใจบริการเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะเจ้าพี่น้องในพื้นที่จังหวัดลำปางนะภูมิลำเนาลำปางมีบัตรคนพิการนะเจ้าก็สามารถที่จะโทรมาได้คือถามไปเผื่อคนที่ว่าเปิดบัตรได้สะดวกบ่ได้สะดวกในการที่จะเอาอุปกรณ์มาส่งเฮาแปลงอีหลอเจ้าปัญญาจะได้ในส่วนตรงนี้ผมก็มีการคิดแผนแล้วนะครับว่าพอตั้งอบจ.เพิ่นก็มีคำถามกับผมเหมือนกันนะครับก็เลยบอกว่าเฮาจะประสานมีหนังสือประสานไปยังท้องถิ่นรพ.สต.เจ้าทุกที่ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลำปางรวมถึงรพสตที่ย้ายไปอยู่ในโครงการย้ายไปอยู่ในสังกัดของอบจ.ครับเขาจะมีหนังสือแจ้งไปนะครับว่าให้เปิ่นบริการหรือว่าในขั้นตอนใหม่ๆเนี่ยก็คงจะมีการเก็บข้อมูลกับว่ามีท้องถิ่นที่ไหนพ้องเนี่ยครับเจ้าจะเป็นประมาณนี้พ่อกะจะได้ลด
ความกังวลใจเนาะของพี่น้องแห่งหลายๆท่านที่เมื่อเถื่อหัวติจอยู่นี่ลุขนาดอ่ะเดี๋ยวจะหึ่งยงไปหาไอ้เมธศิลป์ปีทับทิมแล้วก็เปื่อนๆสมาชิกตีนี่ผมพัฒนาจะได้ดีน้องเอ็นอาจารย์พัฒนาจะนักใจเพราะว่าต้องเอามาจ้อเนี่ยเป็นกะกะยากคือมีทุกหน่วยมีส่วนรวมมีภาคีเครือข่ายครับทำรวมกันเจ้าเจ้ามาใจว่าทั้งชมรมทั้งศูนย์เนี่ยทำคนเดียวอย่างนี้ครับจะต้องมีหน่วยงานที่เป็นร่วมกันเจ้าเจ้าคือทั้งชมรมเนี่ยอาจจะมีหน้าที่ที่จะต้องซ่อมขอสนับสนุนงบประมาณท้องถิ่นอาจจะต้องมาให้ด้วยการคนพิการมานะครับช่วยคนพิการเอาอุปกรณ์อย่างต่างมาเจ้าเจ้าและยังถ้าสมมติว่าเวลาเขาแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะให้มาแปลงมาซ่อมเฮือกำเนี่ยมือเธอในหมู่บ้านอาจจะมีการประชาสัมพันธ์กันก่อนเนาะว่าไผมีหยังลุที่ว่าต้องการอยากจะให้ได้ช่วยเหลืออาแปลงเฮือกองเอ็นอาจจะปึกก็จะได้รวบรวมข้อมูลถ้าว่าตั้งอบต.ตั้งผู้ใหญ่บ้านอย่างเปิดมีรถบริการเฮือกเขาก็จะได้ยงมาผ่านเดียวกันนี่เองนะเมื่ออันเดียวมันจะทยอยมากำกันสองกันเนี่ยเมื่อก็จะอุปกรณ์ทั้งหลายอะในอนาคตนี่การได้ปรึกษากับทั้งสถาบันนะผู้มีแรงงานผักซึ่งปังนะครับน้องว่าจะทำศูนย์เถิดไทยองค์ละชั้นนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปลงพื้นที่ได้ครับมีศักยภาพที่จะไปให้บริการยังต่างอำเภอได้นะครับก็คือขยายขอบเขตขยายขีดความสามารถออกไปนะครับที่จะไปบริการให้กับคนพิการได้เจ้าโอ้ดีแต่เนอเนาะเพราะอันตอนเนี้ยพี่น้องปอจะโหรายละเอียดละว่าเขาจะแจ้งความประสงค์จะได้ผ่องในขั้นตอนของการขอหับบริการโดยตีเปิ่นบ่าได้คิดการใช้จ่ายนะเจ้าแต่กรณีที่ท่านว่าท่านฟังใจอุปกรณ์อันเนี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเปิ่นพอละช่างเปิ่นพอละกรรมการพอแล้วอ่ะเอ๊ะมันหิ่งด่วนจะอีเนาะบางอย่างบางรายการอาจจะต้องมีการใช้จ่ายสักเล็กน้อยนะเจ้าแต่โดยลักแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรายการที่บริการโดยบ่มีการใช้จ่ายเนาะทีนี้เวลาคนที่เปิ่นอยากจะโทรมานะเจ้าโทรมายื่นคำร้องแจ้งความประสงค์บอกรายละเอียดของอุปกรณ์เปิ่นที่มันชำรุดอยู่อย่างเงี้ยนะเจ้าเปิ่นสามารถที่จะโทรได้เบอร์ไหนหรือว่าติดต่อช่องต่างจะได้ผ่องเจ้าเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรตัวนี้เป็นเบอร์โทรนี่เป็นทั้งเป็นไอดีไลน์ด้วยนะครับเจ้าเบอร์095ครับ095 240 5439ครับ5439นะครับไอ้สระดินคุณสง่าคุณโจกดีมีความสุขฝังรายการอยู่เพื่อว่าคนใกล้ตัวของท่านอยากจะขอรับบริการบอกเบอร์โทรเปิ้นเจ้าย่ำแหมรอบ1-095-240-5439นะเจ้าอันนี้นอทวนเบอร์โทรแล้วนะถ้าพายังฟังบัตตันจดบัตตันเตี่ยเดี๋ยวสอบถามมาได้นะเจ้าแล้วกับน้องยุทธเปิดสายเฮือตัวถ้าเกิดว่าพายังจะโทรมาถามอะหยังกับตังปีทับทิมแล้วก็ไอ้สินนะเจ้าโทรมาได้เลย054224556เนาะ240ครับตั้งเพจตั้งเบอร์โทรเพจเจ้าตั้งเพจ054224556ในห้องทรงเฮานะเจ้าก็จะได้ช่วยกันห้องว่าเป็นกำลังใจเนาะหรือว่ามีข้อคำถามอะไรอย่างติตึงสองท่านเปิ่นได้ช่วยคือกำแนะนำใดเขาเกิดจะได้อู้จากกันนะเจ้าในช่วงใต้ๆของรายการตัดนี้เนาะฟังปีๆทั้งสองท่านได้อู้ถึงเรื่องการจัดตั้งศูนย์ซ่อมดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนนะเจ้ากายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการของพี่น้องชมรมคนพิการตำบลนิคมพัฒนานะเจ้าเปิ่น MOU กันไปเรียบร้อยเนาะต่างด้านของปีทับทิมเป็นประธานอยู่ไอศินก็เป็นรองประธานช่วยกันกับบรรดาสมาชิกของเฮานะเจ้าฟังจากการทำงานแล้วถึงสองท่านเนี่ยเป็นลักษณะงานแบบจิตอาสาขนาดเลยอ่ะเนาะในแต่ละวันนี่มีเวลาได้พักผ่อนมองอ่ะเจ้ามีครับมีแบ่งเวลาอยู่ครับเจ้าเนาะมีงานออกมานอกบ้านกูวันก่อนเจ้าจันทร์ถึงศุกร์ครับจันทร์ถึงศุกร์เลยครับโอ้นี่นะแต่ก็พยายามจะแบ่งเวลาไปพักผ่อนเหมือนกันเนาะเจ้าเนาะแล้วเวลาเขาไปห่วมงานอย่างต่างๆปกติเขาเอารถไปเองก่อนเจ้าหรือว่ารถไปเองครับรถไปเองเลยเนาะไก่สุดที่เคยไปท่านลำปางเขานะไปแบบตั้งเถินตั้งในพริกอย่างอีของอะไรเจ้าไปมาหลายอำเภอก่อนเวลาไปห่วมงานเกือบเนาะเกือบจะครบครับเหมือนจะเคยหันไอ้ศีลกะปีทับทิมไปซบปราบสมัยหลายปีแล้วนะไปครับมันก็ที่เขาอันปล่อยแถวยังก็เป็นห้องว่าอย่างก็ไปจุดตรวจเนาะจุดตรวจตอนเทศกาลเนี่ยปีใหม่เมืองกว่าปีใหม่ไทยเนี่ยแหละเนาะจะหันแล้วก็แฮมรายงานตีเกี่ยวข้องกับการรณรงค์เมาบักครับก็จะหันถึงสองท่านไปทำหน้าตีตัวนะเจ้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาแฮมสักหน่อยเขาจะอู้กันถึงเรื่องนี้นะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นประเด็นเรื่องของศูนย์ซ่อมของเขาเนี่ยนะเจ้า
ตั้งไอศิลป์กับปีทับทิมมีอะไรอย่างจะเพิ่มเติมเหมก็กับเรื่องนี้เจ้าก็อยากจะฝากตั้งรายการด้วยครับตัวโฆษณาเจ้าประชาสัมพันธ์ฮื้อเนาะครับประชาสัมพันธ์ฮื้อตัวนะครับเจ้าว่าเฮามีศูนย์ที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์เจ้าเครื่องช่วยความพิการนะครับคนพิการในจังหวัดลำปางนี่ฟรีนะครับบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเจ้าเจ้าเผื่อบางผ่องในเปิ่นอาจจะยังบ่ฮู้คือบางผ่องบ่ได้ติดตามฟังข่าวหรือว่าอาจจะบ่ได้ยินเฮาวันนี้นะเปิ่นบ่ฮู้ว่าโอ้เปิ่นมีศูนย์จะอีช่วยเหลือคนพิการด้วยกันอย่างเงี้ยนะคือฐานะแต่ละฐานะบ่เหมือนกันเนาะเจ้าเนาะถ้าคนดีว่าบางผ่องเปิ่นมีฐานะน้อยว่าเปิ่นรู้นี่เปิ่นเปลี่ยนชื่อใหม่เลยแต่บางผ่องนี่เปิ่นแบบนอกจากเปิ่นเป็นผู้พิการเปิ่นอาจจะเดินเหินบ่สะดวกยากการยังบ่ได้นักรายได้ก็บ่ใครมีอย่างเงี้ยเวลาเฮาช่วยเหลือเปิ่นในอุปกรณ์เหล่านี้ได้เนี่ยโอ้ถือว่าเป็นความสุขใจของคนที่เปิ่นได้รับเนาะนี่ล่ะซึ่งก่อนหน้าติว่าจะมีศูนย์เราเนี่ยตางไอ้ศิลป์ด้วยเปิ่นก็ซ่อมมาหลายอย่างมาก็พี่ทับทิมซ่อมมาตลอดแต่เพราะว่าเปิ่นก็ได้รับความโฮมมาจากโรงทางโรงพยาบาลเนี่ยแต่ว่าเวลารถวีลแชร์เปิ่นเสียอย่างต่อเปิ่นก็จะโทรไปหาเนี่ยแต่ว่าเปิ่นยังรับซ่อมอยู่ก็เนี่ยแต่เอากับปฏิเสธบ่ได้แต่เนาะน่าน่าจ่วยเปิ่นไปอย่างนั้นเจ้าเจ้าถ้าอู้ถึงยังรถวินแชร์ตีอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีหนักอยู่แต่มันกระตึ้งบ่ปอนะกับจำนวนของผู้ป่วยที่เขาไปใจบริการเนาะครับแม่นครับโอ้ยังน้อยอยู่เกยหันอยู่เตือนหนึ่งอ่ะแม่ย้ายนั่นเปิ่นก็อายุนักแล้วนะแล้วเปิ่นก็เอารถวินแชร์เนี่ยมาคือเปิ่นนั่งอยู่บนรถวินแชร์แล้วเปิ่นก็เอาตีนทอดไปคนเดียวอ่ะมีไผยู่เขาเปิ่นอ่ะจ้ะแล้วบังเอิญเดินไปปะใส่เปิ่นว่าโอ้ยแม่ย้ายไปไหนนะเปิ่นก็บอกว่าจะไปตอนนั้นน่าจะไปห้องเจาะเลือดก็เลยยู่ไปส่งเปิ่นเนี่ยนะจ๊ะนึกถึงว่าเฮาก็มีคนเฒ่าอยู่บ้านเนี่ยเนาะแล้วก็มาย้ายนี่เปิ่นอาจจะแบบคือเดินคนเดียวก็เดินแปะต้องนั่งวีลแชร์แต่นั่งวีลแชร์ก็จะยู่จะได้คนเดียวอีแหมเนี่ยนะจ๊ะก็เลยหันถึงว่าโอ้ผู้ป่วยที่เปิ่นไปโรงพยาบาลเนี่ยเปิ่นอาจจะปะกับปัญหานี้นักเนาะแล้วก็รถวีลแชร์ของทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบตบได้เหมือนกันจ๊ะตบได้เป็นพับได้ครับตบได้พับได้แล้วก็รถเข็นในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นเขาทำมาเป็นเงินไขของเขาอันอยู่แล้วครับเพราะว่าจะต้องมีคนเข็นเฮ้อนะครับคือบ่เหมาะสมดีจะคนพิการจะต้องเข็นเองนะครับรถเข็นแบบนี้จะต้องมีคนเข็นโดยเฉพาะครับมีคนดูแลเนาะแต่ว่าด้านรถเข็นดีจะต้องเฮ้อคนพิการเฮ้อผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะเข็นไปเองได้มันจะต้องมีแบบนึงครับแม่นอ๋อนะเจ้าอันนี้คือถ้าว่าผู้ป่วยไปแล้วก็มีญาติไปอยู่เฮือกันเอบ่หวานเนาะแต่ของไปคนเดียวโอ้ลำบากหน่อยนะเจ้านะนะแล้วก็สำหรับปีๆทั้งสองท่านก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือดูแลกันเนาะสำหรับเรื่องของรถเนี่ยยังน้อยกับรถวิวแชร์ที่เขาหันเอามาช่วยมาแปลงยังเฮือเปิ่นเนี่ยเนาะถ้าโรงพยาบาลบอกปุ๊บอย่างเงี้ยนะแปลงมาหลายกันแล้วเนาะมันก็มีในส่วนของกรมการขนส่งจังหวัดกรมการขนส่งของลำปางเขาเนี่ยครับอ๋อสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางคนย่านใดเอ่ยเปิ่นมีกองทุนเขาเรียกว่ากองทุนกปทครับกองทุนเพื่อการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใช่ครับเอ็ดเปิ่นจะมีการแจกรถวีลแชร์เพื่อกับคนพิการที่ประสบภัยทั้งถนนครับเจ้ารถใช้ถนนเนี่ยทุกปีโดยเอาเงินจากการประมูลไปนะครับมาซื้อแจกให้คนพิการผมเองก็เป็นหนึ่งในหั่นที่ได้รับการแจกจากขนส่งนะครับนี่ในการใจของรถวีลแชร์มันก็ต้องมีการรู้เสียไปนะครับ ในส่วนเนี่ยมันก็ยังเป็นมันก็กลายเป็นภาระให้กับคนพี่มาบรรยากาศความภาระครับเวลามันเสียมันเนี่ยคนพิการก็ต้องหาที่ซ่อมเหมือนกันครับการนี่ก็เป็นแห่งส่วนหนึ่งที่ผมต้องตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะซ่อมไกด์อุปกรณ์ให้กับคนพิการนะครับเพราะว่าในลำปางเขาเนี่ยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่แจกรถเข็นให้กับผู้พิการนะครับล่าสุดไปนี่ก็น่าจะเป็นที่พมครับเจ้าร้องนิตยาเปิ่นแจกอ๋อหันอยู่หันขาวอยู่เหมือนกันของร้องนิตยาร้อยกว่ากันนะเจ้าแต่คิดว่าในอาจจะใน 2-3 ปีข้างหน้าก็จะต้องรถก็จะต้องรู้ต้องเสียครับเพราะว่าเขาใจบางคนใจเข้าน้ำอย่างเงี้ยครับอยู่กับน้ำก็ยังก็ต้องเสียแน่นอนครับเจ้าพ่อปืนมันอาจจะไม่ได้เสมอกันนะเนาะแต่ละบ้านแต่ละหลังอย่างเงี้ยโอ้เป็นว่าจะอีพี่น้องเจ้าเฮาฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นจะได้พ่องเอ่ยพี่น้องผู้พิการในจังหวัดลำปางเฮานี่คือก็มีหนักอยู่นะเนาะละกาตั้งภาครัฐเองเนี่ยเปิดก็พยายามมีโครงการอย่างต่างๆออกมาเปิดที่เป็นการช่วยเหลือ
เรื่องของสวัสดิการเนาะดูแลกันอย่างเงี้ยนะเจ้าละกะเนี่ยฮือพี่น้องผู้พิการนะรู้สึกว่าได้รับการดูแลเนาะอย่างเท่าเทียมกันว่าจะอันนาแล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพอย่างต่างๆตัวเนาะเจ้าเนาะยังปีทั้ง2ท่านเนี่ยคือวันนี้ยังติบอนเปิ้นมีหลายบทบาทขนาดเนาะอู้ถึงได้ช่วงใต้รายการนี่แถมท้ายเรื่องโครงการรณรงค์แบบเมาบักครับอีกก่อนเนาะเจ้าเนาะอ่ะสักน้อยหนึ่งอ่ะปีทับทิมกับไอ้ศิลป์นี่เขาไปมีส่วนที่ว่าไปช่วยรณรงค์ในเรื่องของการเมาบักครับเนี่ยยังได้ผ่องเจ้านอกจากการที่ว่าเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์เนาะเวลาเปิดมีงานอย่างต่างๆเอ่ยนะเจ้าเขาเนื้องานของเขาแต่แล้วนอกเหนือจากเนี่ยมีอย่างแหมผ่องเอ่ยถึงสองท่านครับทีนี้จะชมรมนะครับเนาะขึ้นมาเรื่องของของเมาบักครับเนี่ยก็จะเป็นภารกิจรับจากวัดละครับเจ้าเขาเนี่ยจะได้ของในส่วนของต้องบอกกันเลยครับว่าในส่วนของของภารกิจของผมเนี่ยเป็นมูลนิธิมอไม่ขับเจ้านะครับผมโดยมีผมเป็นประธานของจังหวัดลำปางครับใช่แล้วก็ในส่วนของภารกิจเนี่ยก็จะมีอยู่สี่ด้านนะครับเจ้าด้านแรกคือด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เจ้านะครับสร้างความตระหนักให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับอันที่สองก็คือไปเป็นวิทยากรสอนเรื่องความหู้กับนักเรียนนะครับเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะครับอันที่สามคือการไปร่วมกับทั้งที่เจ้าที่ตำรวจนะครับที่ยังอีเจเคยหันนะครับว่าไปร่วมกับทั้งด่านของตำรวจนะครับอันที่ห้าอันที่สี่ก็คือลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยจากรถนะครับที่ที่เปิดกำลังใจที่เปิดยังเข้าไปถึงซิตี้บางคนอาจจะพิการแต่เราก็เข้าไปถึงซิตี้จะเป็นคนพิการบางคนนี่มีคดีแล้วก็บ่มีไผปรึกษามีตีปรึกษาเขากลับไปให้ตีคำปรึกษาเจ้านะครับหลายเคสอยู่นี่นี่นี่คือการทำงานของปีปีเปิดเนาะอ้าวปีทับทิมแล้วเจ้าไม่อย่างที่จะปิดท้ายรายการสักหน่อยไม่มีสินพูดตะกี้แต่เจ้าว่าการตีข้อที่ฟรีก็คือลงไปเยี่ยมเขตนะเจ้าทีมของเฮาเนี่ยจะไปฮื้อกำลังใจนะเจ้าเพื่อฮื้อเปิ้นลุกขึ้นสู้ใหม่อยากที่เปิ้นประสบอุบัติเหตุนะเจ้าทางถนนนะเจ้าเนาะก็บางคนก็ถูกคนเมาชนนะเจ้าถูกตัดแขนตัดขาแล้วก็เสียใจนะเจ้ามันสามารถจะลุกขึ้นสู้ได้ทางทีมเฮาก็ไปฮื้อกำลังใจเปิ้นถึงบ้านนะเจ้าโอ้นี่ล่ะก็ในส่วนของงานรณรงค์นะเจ้าคือก็ต้องฝากนะตามฝากทุกท่านว่าทางทีมงานของเฮานะเจ้าก็จะมีผู้มีประสบการณ์นะเจ้าแล้วก็เฮาก็เป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนนที่จะไปนําความรู้นะเจ้าไปฝากหรือว่าไปประชาสัมพันธ์นะเจ้าไปเป็นวิทยากรสํานักงานนะเจ้าบริษัททางล่านนะเจ้าติดต่อมาได้นะเจ้าเฮายินดีเข้าไปด้วยติบ่มีการจ่ายๆนะเจ้าก็คือเฮาจะเอาตัวเก่าเนี่ยต่อไปเป็นแรงผลักดันหรือว่าเป็นแรงจูงใจให้ท่านนะจ๊ะได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนความคิดแต่ต่อจากการที่ว่าถึงวันนี้ใจชีวิตแบบบ้องพองนี่แบบบ้องพองนี่หมดกำลังใจหมดอะไรใจยากเยอะเนาะคนนะจ๊ะใจชีวิตด้วยความประมาทนะจ๊ะคือเลิกงานดึกก็ไปกินเหล้าไปดื่มต่อแต่ลืมว่าจะต้องวางแผนคนตีเปิ้นบ่ดื่มมาขับรถแล้วก็เขาไปประสบอุบัติเหตุบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเจ้าก็ประสบอุบัติเหตุจนเป็นคนพิการนะเจ้าก็อยากจะฟังตรงนี้นะเจ้าว่าเขาดื่มอ่ะเขาก็ต้องวางแผนนะเจ้าว่ารับผิดชอบตัวเก่ารับผิดชอบเปื่อนหอมตังตัวเจ้าเนาะเจ้าอันนี้ละก็คืองานตีปีๆนะเจ้าเปิ้นได้เนี่ยอยู่เนาะแล้วก็กูว่านี่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเฮามีคุณค่าเนาะเฮาได้เนี่ยอย่างที่เป็นประโยชน์กับสังคมหลายอย่างอย่างที่น้องอยู่บอกเนี่ยว่าอู้กันในรายการนี่ยังบ่เสี่ยงเตือนนะเจ้านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งต่ออันตีปีๆเปิ้นได้ช่วยงานของสังคมเนาะคนลำปางฟังอยู่เฮาก็จื่นใจไปด้วยกันนะเจ้าพี่น้องผู้ฟังถึงแฟนรายการเฮาเนาะวันนี้ตั้งเพจของสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์ไอสระดีนี่ยกนิ้วมาเฮือเลยนะเจ้ายินดีจัดนักเน้อท่านผู้ฟังตั้งบ้านกูคู่กูคนตัวรอบวันตันข่าววันนี้ต้องขอบพระคุณเจ้าปีทับทิมท่านวรัตชัยลิ่นฟ้าประธานชมรมคนพิการตำบลนิคมพัฒนาและไอเมธาสินชัยลิ่นฟ้าไอสินของเฮาเจ้าในฐานะรองประธานชมรมตัวเนาะโอกาสหน้ามีเรื่องเล่าไอ้ยังที่จะนำเราสู่กันฟังแหมนะเจ้า
เรียนเจิญได้เลยนะห้องส่งสวทลำปางเฮายินดีต้อนรับเนอรอบวันตันข่าวน้องยุ้ยกัญจนาฟูปิงเจ้าลาไปพร้อมกับปีปีถึง2ทันเลยนะไว้ปะกันใหม่6โมงแรงสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีเนอเจ้าสวัสดีครับรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวทลำปาง FM 97 MHz